การเล่นโชว์ชุดสุดท้ายน้องเจน่าด้วยแล้วจะเป็นการผสมผสานกันนะครับของท่าในรูปแบบของจังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ทั้งหมดเลยนะครับหรือเรียกว่าร้อยแก่นสารสินธุ์นั่นเองยิ่งมาอยู่กับไม้แขวนที่หล่อเหลาคนดีสาวสวยนะครับขณะนี้มีความลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับทำให้งานท่าพลอยสารของเราเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเชื้อชูอัตลักษณ์ของท่าไหมไทยในจังหวัดของภาคอีสานนั่นเองอีก19จังหวัดด้วยในภาคอีสานนะครับที่คอยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดเลยนะฮะขอเสียงเลยกับนางแบบในแบบของเราแล้วก็ดีไซเนอร์ทั้งหมดด้วยนะครับเราจะมาทิ้งท้ายนะครับกับภาพความสวยงามนะครับของคุณ BigM แล้วก็น้องเดียน่าด้วยนะแฟนคลับจ๋าเสียงไปไหนขอเสียงร่วมมือดังๆหน่อยครับร้อยแก่นสารสินนะฮะสำหรับการออกแบบของขอนแก่นเอ่ยก็ตามมหาสารคามกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดครับรวมมาอยู่ในชุดนั้นทั้งหมดเลยก็ถือว่าวันนี้ 5 พฤศจิกายนเนี่ยปิดงานได้สวยงามมากๆกับผ้าทออีสานนะครับอีสานเฟิร์สบิ๊กเอ็กซ์โป2019หวังว่าครั้งหน้าเราจะได้กลับมาพบกับแฟชั่นโชว์แบบนี้แต่อย่าเพิ่งไปไหนหลังจากนี้เราจะพบกับคอนเสิร์ตจากใครครับเบิ้ลปทุมราชต่อเนื่องค่ะแต่ทุกท่านปรบมือดังๆสนั่นฮอให้กับทางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นหน่อยได้ไหมคะขอไม่ควรนั่งเจเจจะแบกสอนบ้านเป็นอย่างสูงขอบคุณทุกท่านค่ะหาได้เรียบร้อยขอเสียงปรบมือกับคุณพี่เอ็มแล้วก็น้องเดียน่าด้วยนะครับอีกครั้งนึงด้วยใครที่อยากถ่ายภาพอยากขอเซ็นนะครับเดี๋ยวเชิญด้านหลังเวทีแล้วกันนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยให้นางแบบในแบบเราเปลี่ยนชุดกันให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะครับอย่าสัญญากันไว้ขอเสียงแฟนคลับของเบิ้ลปทุมราชหน่อยแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับวันนี้มีความสุขมากๆเลย